在这一刻我练习好久，从来没有这么认真过，看着你的笑容却又手足无措。บอกตรงๆพอได้รับจดหมายพ่อหนูรู้สึกกดดันถ้าเขารู้ว่าพ่อมีชีวิตอยู่หนูกลัวจะมีผลต่อชีวิตของหนูและชิงหลังนี่เป็นการขอร้องครั้งสุดท้ายของหนูพ่ออย่าเขียนจดหมายถึงหนูอีกเลยหนูไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับพ่ออีกไปอย่างนั่งคุณป้ามายังไงครับวันนี้หยีเซียนหยุดนะฮะฉันรู้ฉันตั้งใจมาหาเธอนะมาหาผมเนี่ยนะคือทำไม
นี่เป็นเงินที่ยืมเธอตอนนั้นเอามาคืนนะโอ้ยคุณป้าเกรงใจไปได้ครับซ้ำยังมาเองเลยบอกให้หยี่เซียนเอามาให้ก็ได้โอ้ยไม่ได้หรอกจ้าเพราะเธอต้องไปประกันหยี่ห้าวออกมากลางดึกฉันก็ควรขอบใจด้วยตัวเองสิไม่เป็นไรฮะวันนี้ฉันมานี่ก็เพราะว่าก็เพราะว่าเรื่องของหยี่เซียนหยี่เซียนทำไมครับ เธอก็รู้นะว่าหยี่เซียนลูกสาวฉันคนนี้ต่อไปก็ฝากไว้กับเธอด้วยรบกวนแล้วนะจ๊ะไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวผมดูแลให้ได้จริงเหรอ ใจดีจังครับแสดงว่าเธอตกลงเรื่องการแต่งงานแล้วนะว่าไงนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณป้านี่มันเรื่องอะไรกันครับตายแล้วก่อนหน้านี้ยังอดวิตกไม่ได้เลยไม่นึกว่าเธอจะตกลงง่ายๆวิเศษไปเลยเดี๋ยวคุณป้าเข้าใจผิดไปแล้วครับผมคิดว่าคุณป้าน่ะหมายถึงที่หยี่เซียนทำงานที่ร้านนะฮะจริงด้วยทำงานที่ร้านก็ไม่เป็นไรทำงานด้วยกันเป็นการปลูกฝังความสัมพันธ์เธอกับหยี่เซียนก็สนิทสนมโตมาด้วยกันตอนนี้ก็ทำงานด้วยกันอย่างน้อยก็ผูกพันกันละดังนั้นที่จะเข้าสู่ประตูวิวามันก็ปกติดีไม่ต้องกระดากเขินอายไปหรอกนะนะไม่ใช่งั้นครับคุณป้าอีกทั้งคุณย่าก็บอกว่าถ้าหยี่เซียนได้แต่งงานกับเธอคุณย่าก็นอนตายตาหลับไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกไม่ใช่อย่างนั้นคุณป้าคือผมกับหยี่เซียนน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเรื่องนั้นผมคิดว่าเธอเป็นน้องสาวไม่เคยคิดอื่นไกลเลยโถเอ้ยเห็นเป็นน้องก็ไม่เป็นไรฉันกับพ่อของหยี่เซียนก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเธอไม่รู้เหรอฉันกับพ่อเขาอะแต่งงานมาหลายปีพ่อเขายังเรียกฉันว่าน้องอยู่เลยอุ้ยคุณป้าครับคืออย่างนี้นะผมมีคนรักอยู่แล้วครับฉันรู้ว่าเธอน่ะมีคนรักอยู่แล้วเธออยู่กับหยี่เซียนมานานก็ต้องรักกันไม่ใช่หยี่เซียนครับอะไรนะไม่ใช่หยี่เซียนเหรอเขามีคนรักแล้วเหรอเรื่องนี้คุณน่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกสิตอนนี้หยี่เซียนเขาอายนะน้องสะใภ้ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆอย่าเป็นห่วงเลยผมจะถามเจิ้นเฉียนเองใจเย็นเอาไว้ใจเย็นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าลูกบ้าพักหลังนี้ทำอะไรของมันหยี่เซียนอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยทำอะไรบ้างทำไมบ้านรกอย่างนี้ทำไมเติมพลังคงไม่มีแรงทำงานหรอกโหนี่แกหนูกินเนี่ยก็เพื่อทำงานไวไงอุ๊ยตายแล้วแม่เจ้าโอ้ยคิดได้ยังไงแม่จ๋าแม่จ๋าพี่จันเชียบอกมาแต่งงานเมื่อไหร่แต่งงานเหรอหยี่เซียนจ๋าความจริงในโลกนี้มีผู้ชายดีๆอีกมากมายมีเพียบเลยจริงอยู่เจิ้นเฉียงก็เป็นคนดีแต่ก็ไม่ใช่คนดีที่สุดนะลูกรู้ไหมแม่พูดอะไรเนี่ยแล้วเขาว่ายังไงบอกไปดิบอกเร็วๆโอ้ยแม่เร็วดีบอกมาบอกมาเลยโอ้ยงั้นแม่จะบอกตรงๆแล้วนะเขาบอกว่าเขามีคนที่หมายปองอยู่แล้วใช่เขาอยู่ตรงหน้านี่ไงฮะเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ใช่ลูกเฮ้ยเป็นปะไม่ได้คุณลุงเกาบอกเขาไม่มีใครอ่ะโอ้ยโถยคุณลุงเกาของลูกจะรู้อะไรเล่าแม่ดูดิคุณลุงเก่าก็ยังไม่รู้ว่ามีคนนี้เลยแสดงว่านี่เป็นเหตุผลที่พี่จ้นเชียนกุขึ้นมาเพราะไม่อยากแต่งงานแต่ว่าแม่ฟังแล้วนะรู้สึกว่าเขาไม่ได้กุขึ้นมาคนคนนี้มีตัวตนจริงๆงั้นหนูจะไปถามเขาเดี๋ยวนี้เลยนี่จะไปสภาพนี้เหรอโอ้เปลี่ยนเสื้อก่อนลูกพี่ลูกพี่นายแมวมานับกินข้าวยังไงล่ะว่าไงก็นายก็ไปกินเองแล้วกันนะฉันบอกพวกเขาไว้แล้วเดี๋ยวจะออกไปแล้วเหรอนายไม่อยู่ฉันไม่เข้าไปหรอกนะก็ฉันรับมือแม่เสือสาวไม่ไหวหรอกอ๋อจะยังไงก็เชิญเลยหลังจาก3 ทุ่มค่อยกลับไปนะสามทุ่มเหรอแล้วทำไมอ่ะ
นัดสาวไปบ้านใช่ไหมฮะเอ้ยไม่ต้องพูดมากใช่ไหมเอาละแค่นี้ละไปก่อนโอ้โหเอาใหญ่แล้วนะเริ่มออกเดทเนี่ยเฮ้ยสู้ๆนะโอ้โหนี่พี่จอนเทียนอยู่ไหมไม่อยู่กลับบ้านไปแล้วเฮ้ยกลับบ้านเหรอเอ๊ะกลับไปทำไมไม่รู้หรอกกลับแม่เสือสาวก่อนที่นี่มีร้านอาหารเหรอที่นี่บ้านฉันเองแหละบ้านพี่เหรอเออที่นี่บ้านพี่เหรอใช่ถูกทำไมอ่ะไหนบอกจะกินข้าวแล้วมาบ้านพี่ทำไมอ่ะก็เพราะว่าฉันอยากจะให้เธอทำให้ฉันกินฉันก็ไหนบอกว่าจะทำอะไรอร่อยๆให้ฉันกินไงเออนี่ความจริงฉันจะเพิ่มเมนูใหม่ที่ร้านอาหารนะตอนนั้นได้ยินว่าเธอน่ะทำหม้อไฟนมผสมกับหมี่เย็นอร่อยมากฉันก็ลองทำบ้างแล้วมันเป็นไงอ่ะเป็นยังไงอ่ะเหรอผลก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าสิ ครั้งนี้จะขอคำแนะนำให้เธอทำให้ฉันดูว่าฉันจะทำได้ไหมและจะได้รักจำจริงอย่างนี้เองอ่ะอก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าทำอยู่ที่บ้านของพี่รู้สึกมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยน้องทำกับข้าวที่บ้านพี่นี่มันแปลกตรงไหนก็มันอ๋อนอกจากว่าเธอจะร้อนตัวซะแล้วใครร้อนตัวเห็นกลัวเลยอ่ะเอาละถ้างั้นก็เดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็ฉันมาปิดประตูพอใจไหม ไปเธอไปเชิญเลยครับนี่ฉันจะไม่ปิดประตูนะพอใจไหมเดี๋ยวล้อเล่นสิอุ๊ยยุงอ่ะเฮ้ยมาจริงงั้นปิดแล้วนะตามสบายเลยเอาละฉันเริ่มทำแล้วนะเอาละนะดูนะแตงกวาแล้วก็แฮมก่อนอื่นใส่น้ำมันงาซอสเปรี้ยวนิดหน่อยก็พอแล้วก็น้ำซุปไก่ที่สำคัญที่สุดก็คือใส่พริกเจียวนิดหน่อยดมซิหอมไหมโอ้โหหอมแฮะหอมใช่ป่ะใช่เสร็จแล้วพอมีได้แล้วก็ให้เสด็จน้ำใส่น้ำแข็ง uh-huh. อย่างนี้จะทำให้มันเหนียวแล้วก็ใส่น้ำมันสลัดจำไว้อย่าใส่น้ำมันพืชไม่งั้นเสียรสชาติเลยอ่ะฉันจำได้ตอนเรียนอยู่สหรัฐกับเพื่อนที่มาจากชิงเต่ากับเพื่อนอีกคนนึงเราสามคนอยู่หอเดียวกันน่ะทุกอาทิตย์เราจะทำอาหารเอเชียเมนูนึงเพื่อนๆต่างชาติเขาก็มานั่งรอกินกันเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าเก่งอย่างนี้แน่นอนฉันเคยทำเกี๊ยวตรงเปื่อยกับเต้าหู้เหม็นอีกด้วยนะเต้าหู้เหม็นได้ด้วยเหรอตอนที่ฉันทำเต้าหู้เหม็นเนี่ยเพื่อนๆต่างชาติบอกว่าเหม็นแต่ก็ชอบกินนะสุดท้ายเขาบีบจมูกกินกันอย่างเด็ดอร่อยเลยอ่ะมันตลกดีอ่ะนะเกิดอะไรขึ้นเหรอก็นางตัวดีเสี้ยฉิงเทียนสิถ้าบ้านเราไม่แตกก็คงไม่หนาใจเขาหรอกมั้งโอ้อย่าร้องหมายความว่าไงก็น้องแกอกหักอะสิจนเฉียนไงชอบเสี้ยฉิงเทียนจนเฉียนเขาบอกแม่ว่าเขามีคนที่รักอยู่แล้วไม่นึกเลยจะเป็นเสี้ยฉิงเทียนน่ะ
ดังนั้นตอนนี้เขาไม่ยอมรับหยี่เซียนอีกทั้งตอนนี้พวกเขาพัฒนาถึงขั้นเสี่ยชิงเทียนไปบ้านเจิ้นเทียนยังเปิดเผยด้วยนะนี่แม่มีหลักฐานเหรอฮะเอาหลักฐานเหรอฮะหยี่เซียนเห็นเสี่ยชิงเทียนเข้าบ้านเจิ้นเทียนด้วยนะคุณแม่ต้องจัดการให้หยี่เซียนด้วยก็เจิ้นเทียนเขาไม่ชอบหยี่เซียนจะให้ฉันทำยังไงเล่าคุณแม่ต้องทำได้สิคะก็ไล่เสี่ยชิงเทียนออกจากบ้านไปเลยโอ้นี่จะให้ฉันไล่ฉิงเทียนออกไปเหรอใช่แล้วตอนนี้เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้แล้วเราจะอยู่ร่วมชายคาเดียวกันได้เหรอนี่เธอคงจะหมายความว่าถ้าฉิงเทียนย้ายออกไปเจิ้นเทียนจะมาชอบหยี่เซียนละสิใช่ย่าฉันไม่รู้ล่ะคุณแม่คุณแม่ต้องไล่มันออกไปสมบัติเป็นของคุณแม่คุณแม่ให้ใครเราไม่สนใจแต่คุณแม่ไม่ลองคิดดูล่ะในตัวหยี่ห้าวหยี่เซียนมีเลือดของคุณแม่อยู่ด้วยเราสิถึงเป็นสายเลือดเดียวกันฮะโอ้ยตายแล้วเห็นหยี่เซียนเป็นอย่างนี้ฉันเสียใจมากแค่ไหนคุณแม่ก็เป็นแม่นะน่าจะเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะคุณแม่เฮ้ยเจิ้นเทียนเขาไม่ชอบหยี่เซียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉิงเทียนเนี่ยโอ้ยคุณย่าจนป่านนี้เขาข้างมันอีกอ่ะคุณย่าทำเกินไปแล้วเฮ้ยยอมหยี่เซียนอ่ะเร็วเข้าไปดูน้องก่อนไปเดี๋ยวน้องจะคิดมากไม่ยอมกินข้าวคุณแม่เคยคิดถึงอนาคตของหลานบ้างไหมเนี่ยโอ้แน่นอนฉันคิดสิแล้วคุณแม่ทำไมไม่ไล่มันออกไปอีกทั้งที่รู้ว่าหยี่เซียนกับเจิ้นเทียนสนิทสนมโตมาด้วยกันแบบนั้นถ้าไม่มีเสี่ยฉิงเทียนคนนี้ปรากฏตัวเขาสองคนก็ต้องแต่งงานกันมีลูกไปแล้วแต่ว่าหลังจากเสี่ยฉิงเทียนมาแล้วเนี่ยเขาไม่เพียงแย่งสมบัติลูกสาวฉันไปแล้วยังแย่งคนรักลูกสาวฉันถ้าปล่อยเอาไว้ในบ้านเราต่อไปแบบนี้ความสุขของลูกสาวฉันต้องถูกทำลายอย่างแน่นอนเลยโอ้โหเยี่ยมโอ้ยอร่อยด้วยจริงเหรอแจ๋วที่สุดทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ต้องตื่นเต้นสิพี่เป็นนักชิมนี่พี่คิดว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างอ่ะเออมาไม่ต้องละนี่เต็มร้อยละจริงหรือเปล่าชิงเทียนฉันจะเอาเมนูนี้เสริมเข้าไปในร้านเลยเป็นไงพี่พูดเล่นหรือเปล่าวะนี่จะบ้าหรือไงแบบนี้จะพูดเล่นได้เหรอฮะไม่เชื่อเธอชิมดูเองสิอ่ะลองดูเป็นไงอร่อยดีอ่ะเนาะดีนะยังอร่อยกว่าที่ทำให้ยายกินด้วยอ่ะจริงดิฉันนับถือตัวเองจริงๆเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะแหมเธอนี่นี่ว้าวน้องแก่อกหักจนเฉียนชอบเสี่ยฉิงเทียนอีกทั้งพวกเขาพัฒนาถึงขั้นเสี่ยฉิงเทียนไปบ้านจนเฉียนยังเปิดเผยด้วยกินอิ่มท้องออกมาเดินเล่นความรู้สึกนี้ดีจังเลยอ่ะนานแล้วไม่รู้สึกแบบนี้นั่นนะสิคิดถึงตอนเรียนมหาลัยนะมีอิสระเสรีแต่ว่าเพราะอิสระเสรีเนี่ยดังนั้นบางอย่างที่ทำไปตอนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรไปด้วยพอเสียไปแล้วถึงได้รู้ค่าของมันนั่นสิถ้ารู้มันเสียไปง่ายๆน่าจะถนอมทุกวินาทีที่ผ่านมา
ข้าวที่กินด้วยกันทุกมื้อโทรศัพท์ที่โทรคุยกันแล้วก็เสียงหัวเราะของพ่อเสียงปิโนของฉิงหลางไม่เป็นไรหรอกเธอก็ถนอมปัจจุบันไว้สินี่รู้ไหมว่าฉันจำได้นะว่าตอนที่เรารู้จักกันใหม่ๆเธอเนี่ยทำตาโตบอกถึงความใฝ่ฝันของเธอจริงๆเลยอ่ะฉันหวังเหลือเกินนะต่อไปเธอจะมีความสุขสดชื่นทุกวันชิงเทียนต่อไปเราจะเป็นเหมือนกับวันนี้ทำกับข้าวด้วยกันเดินเล่นด้วยกันดีไหมก็ดีนะเป็นแฟนของพี่นะพี่พูดอะไรอ่ะพี่ไม่อยากเป็นพี่เธอนะพี่อยากเป็นแฟนเธออยากจะทำให้เธอมีความสุขทุกวันอยากจะดูแลเธอเป็นห่วงเธอแล้วก็อยู่เคียงข้างเธอตลอดไปฉันอยากมีชีวิตเรียบง่ายมีความสุขแต่ว่าตอนนี้ฉันทำไม่ได้ฉันมีเป้าหมายที่สำคัญต้องทำความจริงเธอไม่ได้อยากได้ทรัพย์สมบัติของบริษัททั้งที่รู้ว่าเอาเงินของเขาไปต้องเป็นหนี้บุญคุณเขาเธอก็รู้ไม่ชอบทนดูสีหน้าใครทำไมไม่ทิ้งมันไปซะล่ะชิงเทียนอย่าเพราะบางอย่างหรือบางคนทำให้ต้องละทิ้งหลักการของตัวเองเธอต้องแสวงหาชีวิตที่เธอต้องการสิไม่ใช่มาเสียเวลากับเรื่องอย่างนี้ฉันรู้ฉันรู้ดีแต่ฉันได้ตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ละทิ้งง่ายๆหรอกพี่รู้ไหมฉิงหลางเนี่ยยังระหกระเหินไม่รู้ว่าเขาสุขสบายดีไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำลงไปเพื่อตามหาเขาแต่ก่อนที่จะเจอเขาฉันไม่มีสิทธิ์ไม่คู่ควรจะพูดถึงความสุขดังนั้นจะขอโทษฉันทำไม่ได้ไม่ต้องขอโทษฉันหรอกที่ฉันพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้เพื่อให้สัมพันธ์เราก้าวไปไกลกว่านี้จริงๆเท่านั้นเองขอโทษนะชิงเทียนเอาเป็นว่าฉันจะรอเธอจนกว่าเธอจะพบน้องชายแต่ว่ามีข้อแม้เธอต้องสัญญาก่อนจะเก็บที่ว่างข้างๆเธอเอาไว้ให้กับฉันจนกว่าวันที่เธอจะให้คำตอบกับฉันโอเคไหมยี่เซียนนี่ทำอะไรพี่จันเทียนไม่รักหนูแล้วหนูจะใส่ให้ใครดูทิ้งเลยกันไหนนี่แสดงว่าโทษย่าใช่ไหมหนูโทษคุณย่าคุณย่าเคยเห็นหนูเป็นหลานไหมคุณย่าให้หนูคืนกุญแจรถหนูก็คืนคุณย่าให้หนูไปทำงานหนูก็ไปทำตลอดจนคุณย่ายกสมบัติให้คนนั้นหนูก็ยอมแต่ว่าตอนนี้พี่จันเชียงของหนูคนเดียวก็ถูกเสี้ยฉิงเทียนที่คุณย่าเก็บมาแย่งไปด้วยอะตอนเนี้ยมันมีบริษัทมีพี่จันเชียงส่วนหนูหลานของคุณย่าแท้ๆก็เพราะคุณย่าเพราะคุณย่าทำให้หนูไม่เหลืออะไรต่อไปแล้วยี่เซียนพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วจะให้พูดยังไงถ้ามันไม่มีสมบัติมันมีอะไรมาสู้หนูได้อะพี่จันเชียงคงไม่ถูกนางแพทย์สยาแย่งไปแน่นี่ดูสิโมโหก็อย่าไปด่าเขาคุณย่าจนเดี๋ยวนี้ยังเข้าข้างมันอีกเหรอฮะใช่ตั้งแต่เล็กจนโตหนูในสายตาคุณย่าขี้เกียจจันหลังยาวไม่รู้ภาษีภาษาคุณย่ารู้สิแล้วคุณย่าเคยมีหนูอยู่ในใจไหมตั้งแต่เล็กจนโตทุกคนสนใจแต่พี่ก็คุณหล่อและฉลาดทุกคนชอบเขาชื่นชมเขาแล้วหนูล่ะหนูทั้งอ้วนและไม่สวยไม่ว่าที่บ้านหรือโรงเรียนก็ไม่มีคนมาชอบหนูเลยอ่ะ
ทำไมพระมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูแจกสีเทียนกับทุกคนแล้วจะมีใครหันมาสนใจหนูไหมหนูอยากมีเพื่อนหนูใช้เงินปุ่มเปื่อยซื้อของแจกพวกเขาแล้วเรื่องเนี้ยคุณย่าเคยรู้ไหมรู้ไหมคุณย่าไม่รู้ถึงคุณย่าจะรู้คุณย่าก็ไม่สนใจหนูเลยอะอย่ามาแตะต้องหนูหนูเกลียดคุณย่าหนูเกลียดคุณย่าไม่ต้องสนใจหนูไปเลยคุณย่าไปเหรอที่ร้านคุณแน่นถึงได้กลับมาดึกใช่หรือเปล่าอะฮะทำไมอะลุงรออยู่ด้านแล้วอะดูสิอ๋อคุณพ่อมาได้ยังไงครับบอกมาสิว่าแกทำอะไรไว้เดี๋ยวก่อนสิพ่อนี่มันเรื่องอะไรกันอะพ่อคิดอยู่ว่าทำไมแกไม่เข้าบริษัทที่จริงก็เพราะนางตัวดีนะพ่ออยากจะรู้ว่าเสี่ยฉิงเทียนใช้เสน่ห์อะไรทำให้แกไม่ยอมเชื่อฟังพ่อพ่อครับเดี๋ยวผมนี้นะวันนี้หยีเซียนไปหานายที่ร้านน่ะแต่ฉันบอกว่านายกลับบ้านเธออาจมาที่บ้านแล้วเห็นอะไรเข้าพ่อครับหยีเซียนรู้เรื่องแล้วเหรอยังจะพูดอีกเขารู้กันมืดฟ้ามัวดินแล้ววันนี้เธอกลับดึกไปหน่อยนะอ๋อพอเลิกงานแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนนะคะเพื่อนเหรอจริงสิอาทิตย์นี้เราจัดกิจกรรมครบรอบ30ปีค่ะผู้จัดการบอกแล้วอ๋อเหรอคะงั้นผู้จัดการเนี่ยคงบอกเรายอมรับความคิดเห็นของหยี่ห้าวแล้วเราจะทำอาหารชุดสำหรับเด็กแล้วก็มีสวนสนุกสำหรับเด็กซึ่งหยี่ห้าวเขาเป็นคนที่เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรายงานฉันฉันอยากอยู่ตามลำพังเธอเข้าไปเถอะค่ะได้ค่ะกลับมาแล้วค่ะสวัสดีคณะเธอไปไหนมาบ้านของเพื่อนนะคะเพื่อนเหรอยังมีหน้ามาพูดอีกเธอกล้าบอกไหมล่ะว่าเจิ้นเทียนเป็นแค่เพื่อนของเธอน้ารู้ได้ยังไงคะฮะไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าทำสิในเมื่อเธอทำจะกลัวคนรู้ทำไมอ๋อไม่อยากเชื่อเลยนะท่าทางติ๋มติ๋มจะร้ายขนาดนี้เธอคนเดียวทำลายครอบครัวของเราพังหมดชาติก่อนฉันเป็นหนี้เธอเหรอทำไมต้องเป็นประปักษ์กับลูกฉันเธอน่ะนะไม่เพียงแต่แย่งสมบัติของลูกฉันไปแต่ไม่ยอมปล่อยแม้แต่เจิ้นเทียนฉันไม่เข้าใจว่าพูดอะไรอ่ะคนหลอกลวง
ในตอนนั้นเธอบอกพี่เจิ้นเทียนเป็นเพื่อนของเพื่อนตอนเนี้ยเธอกลายเป็นแฟนเขาไปแล้วฉันไม่ใช่แฟนของเขานะพอแล้วฉันไม่อยากฟังคำโกหกของเธอเธอเป็นผู้หญิงที่เพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็ทำได้ทุกอย่างฉันรู้สึกแปลกใจฉันน่ะไม่เคยทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจทำไมต้องแย่งพี่จอนเชียร์ของฉันด้วยเห็นฉันอย่างนี้เธอคงดีใจสิคนหลอกลวงคนลวงโลกเธอมันคนหลอกลวงจอมทีได้ไหมมีอะไรไปคุยกันในห้องสิเล่นจอให้คนดูไหมขึ้นมาสองคนนั่นแหละพี่ทำไมฉันยังด่าไม่พอใจเลยขายหน้าไม่พอเหรอยังไปต่อว่าเขาเป็นคนบ้าเขาแย่งพี่จันเทียนไปไม่ต่อว่าเขาให้ต่อว่าใครก็ต้องเขาจันเทียนสิเขาไม่ต้องการเธอเองเฮ้ยโถเอ้ยหยีห้าพูดอะไรเนี่ยในเวลาแบบนี้น้องก็เสียใจพออยู่แล้วนี่จะพูดอย่างนี้อีกแบบนี้ก็เหมือนเอาเกลือมาราดแผลน้องเลยไม่ได้ทำยังไงอ่ะคนใส่เขาก็พูดชัดเจนอยู่แล้วยังขายหน้าไม่พออีกเรื่องไงอ่ะฮะฉันจะไม่ขายหน้ายังไงหลิวหยี่ห้าวพี่เป็นพี่ชายฉันหรือพี่ไม่รู้ฉันเสียใจจะปวดแค่ไหนหยี่ซีมีอะไรต้องเสียใจต้องเจ็บปวดด้วยเขาไม่ชอบเธอก็หาคนที่เขาชอบเธอสิโลกนี้มีเขาจันเชียร์เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวเหรอแต่ว่าฉันหลิวหยี่ซีลืมเขาไปซะความทรงจำที่มีต่อเขาลืมมันไปให้หมดเธอต้องหลุดพ้นจากมันพี่เธอต้องทำได้ต้องทำได้สิพี่ยี่เซียนยังไม่ตื่นเหรอเฮ้ยน่าสงสารเด็กคนนี้จังร้องไห้ทั้งคืนเพิ่งหลับไปเมื่อกี้คุณแม่เมื่อคืนนี้คุณแม่ไปหาเขาที่ห้องคุยอะไรกันฉันได้ยินแต่เสียงเขาร้องไห้ใหญ่เลยก็ไม่มีอะไรยังไม่ยอมกินอะไรอีกเหรออย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาข้าวต้มขึ้นไปให้กินหน่อยอรุณสวัสดิ์ค่ะหนูมีธุระออกไปก่อนนะคะไม่กินเหรอหนูกินไม่ลงอะค่ะไปก่อนนะคะนี่เป็นใครกันดูทำนานแล้วไม่พบกันสบายดีไหมฮะมาทำไมผมก็มาเยี่ยมหยี่เซียนนะครับเยี่ยมหยี่เซียนเหรออ๋อใช่ครับหลิวหยี่เซียนเขาก็ไม่ได้ชอบเธอแต่งตัวซะสวยทำไมกันนะลูกพี่จนเทียนไม่ได้บอกว่าไม่ชอบหนูเขาเพิ่งจะชอบถิงเทียนเท่านั้นเองโอ้ยนิสัยมองโลกในแง่ดีของลูกถ่ายทอดมาจากใครกันแน่เนี่ย
แม่คะดูดีเป็นไงใช้ได้แล้วดีๆหนูลงไปเลยนี่ๆๆๆเดี๋ยวก่อนอย่าลืมคำพูดพี่ชายเธอด้วยคนเราต้องมีศักดิ์ศรีเอาหนาวนะน่าโอ้ยโถเอ้ยทำไมฉันถึงได้มีลูกสาวแบบนี้นะไม่เห็นเหมือนซะเลยอ่ะมาทำไมอ่ะก็เอาเงินชดเชยมาให้อ่ะนะเงินชดเชยใช่เงินชดเชยไงขาดงานไม่ลา2ครั้งก็ถูกไล่ออกเลยทันทีอ๋อเฮ้ยนี่จะเกินไปแล้วคนเสียใจอยู่ไปทำงานยังไงเอ้าเป็นไรไปล่ะเอ้นี่ใครกล้ารังแกเธอเหรอฮะก็พี่ไงพี่จ้อนเทียนอย่ามาขายเสือพี่ก็รู้มาตลอดว่าฉันน่ะชอบพี่แต่พี่ไม่เพียงไม่แต่งงานกับฉันซ้ำยังชอบเสี้ยฉิงเทียนทำอย่างนี้ได้ไงหยี่เซียนเธอคิดว่าเธอชอบฉันเหรอฮะความชอบมันไม่ใช่ความรักหรอกนะมันอาจจะเป็นแค่ความอบอุ่นเป็นความอบอุ่นที่คิดว่าฉันเป็นพี่เธอก็เป็นไปได้เรื่องนั้นน่ะใครบอกเอ้าแล้วไม่จริงเหรองั้นฉันถามหน่อยในเมื่อเธอบอกว่าชอบฉันทำไมก่อนนี้ถึงมีแฟนล่ะก็เพราะฉันอยากให้พี่หงพี่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยจะต้องมีปฏิกิริยาด้วยฉันรู้สึกว่าเธอเป็นน้องทำไมฉันจะต้องหึงแฟนน้องด้วยล่ะถ้าว่าใช่น้องของพี่นะพูดอย่างเงี้ยเพื่อปกป้องเซ่ฉิงเทียนนะเจ้เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอีกทั้งฉิงเทียนก็ไม่ใช่แฟนฉันฮะไม่ใช่เหรอไหนพี่บอกแม่ว่าพี่มีคนชอบอยู่แล้วอีกทั้งฉันเห็นพี่กลับบ้านด้วยกันก็ถูกฉันชอบฉิงเทียนเนี่ยเรื่องจริงแต่ว่าฉิงเทียนเขาไม่ได้ชอบฉันก็เหมือนกับเธอแหละเขาเห็นฉันเหมือนเป็นพี่ชายเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมเขาถึงไปที่บ้านฉันน่ะเหรอทั้งหมดก็เพราะว่าเธอแหละฉันเหรอถูกตอนนั้นเธอบอกกับฉันไม่ใช่เหรอว่าเฉียงเทียนน่ะทำอาหารได้อร่อยมากเธอชอบพูดตลอดไม่ขาดปากฉันเปิดร้านอาหารเนี่ยก็ต้องขอแนะนำจากเขาสิงั้นตอนนี้ฉันขอถอนคำพูดที่ชื่นชมเธอ ตลอดมาที่ไม่ได้บอกกับพวกเธอเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอ๋อพี่มาหาฉันเพราะไม่อยากให้ฉันไปบีบคั้นเธออย่างนั้นน่ะสิน้องสาวของพี่เนี่ยเป็นคนใจแคบหรือเปล่าฮะก็ถึงว่าเด้เธอน่ารักออกอย่างนี้เนาะนี่ฉันนึกแล้วเธอต้องโกรธเพราะว่าเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้ถึงได้ตั้งใจมาหาว่ายังไงล่ะฮะยังโกรธอยู่ไหมอ่ะคิดและตอบดีๆว่ายังไงเพจะบอกฉันได้มะฉิงเทียนเขาดีตรงไหนอ่ะเรื่องนี้เหรอจะให้พูดยังไงดีล่ะพี่ก็พูดตรงๆไม่งั้นฉันหลับตาไม่ลงงั้นก็ได้เรื่องนิสัยละฉันชอบนิสัยของเขาแล้วนอกจากนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยที่ผ่านมาเกิดเรื่องกับเขาตั้งมากมายนะแต่ว่าเขาก็ยังเข้มแข็งอดทนกล้าเผชิญหน้ากับมันได้แล้วเรื่องจิตใจของเขาเนี่ยมีเมตตาธรรมสูงกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับครอบครัวก็จะเสียสละให้แบบเต็มที่เลยบางครั้งฉันก็ไม่รู้หรอกว่านั่นมันเป็นความรู้สึกยังไงแต่ว่าทุกครั้งที่ได้พบกับเขาเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนกับแสงของดวงอาทิตย์อาจจะเป็นเพราะเราต่างก็มีภูมิหลังครอบครัวเหมือนกันก็ได้แต่ว่าความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวของฉิงเทียนมันทำให้ฉันอยากช่วยเขาอะนะให้เขาได้เจอฉิงหลางได้อยู่กันอย่างมีความสุขนี่เป็นเวลาพูดจากใจของสาขา2เด็กส่งของก่อนออกไปก็เขียนโน้ตเอาไว้อะไรคือเวลาพูดจากใจก็
จะอธิบายให้ฟังนะพนักงานสาขา2ของเราทุกเดือนจะเขียนคำตักเตือนหรือให้กำลังใจแก่กันและกันไม่ต้องลงชื่อไงล่ะผมไม่สนิทกับเขาจะเขียนทำไมน้ำมันก็เรื่องของคุณนี่เอ้าไม่เกี่ยวอะไรกับแกด้วยไม่นี่ทำไมต้องดูกันด้วยล่ะความจริงนะง่ายๆอย่างเช่นว้าวรอยยิ้มคุณสวยจังเลยแล้วก็ขอโทษนะเหนื่อยแล้วนะอุ้ยเสียงหวานจังเลยใช่ถูกถูกบ้าหรือเปล่าเล่นละครเหรอน้ำเน่าฉันพูดไม่ผิดนะไร้สาระฉันพูดไม่เป็นหรอกแบบนั้นอ้าวไม่เป็นถ้างั้นลาออกไปเลยเป็นไหมหรือไม่ก็ต้องทำตามกฎของเราทำไม่ทำอุ้ยกฎกติกาต้องทำตามใช่ไหมทำตามนะทำตามผู้จัดการฉันเองอ๋อดีจ้ะนี่จ้ะแม่คุณน่ารักนี่มีอยู่10แผ่นพนักงานประจำกับชั่วคราวมี10คนคุณอยากเขียนอะไรก็เขียนลงไปไม่ต้องเกรงใจนะดูอย่างนิ่งนี่ได้ยินไหมต้องอย่างนี้ต้องดูต้องให้ดูขอบคุณหัวหน้าเสี่ยปากกาอ๋อจ้าไม่มีอะไรเลยต้องให้หัวหน้าเสี่ยเล่นซะกวงเจ๋อของเธอปราบได้อยู่คนเดียวขอบใจนะเขาพูดจากใจคิดว่าเป็นเด็กประถมเหรอไร้สาระคุณจะรับคำสัญญาของฉันฉันจะเชื่อในโลกที่มีความหวังผู้จัดการทำงานอย่างมีระเบียบรู้จักหน้าที่และเคารพอาชีพตัวเองสมควรต้องเอาแบบอย่างผู้จัดการโคตรอ่อนแอโบเจอชอบตอดตลอดยูนานเข้ากับคนได้ดี星闪亮在光芒，一类温暖的海洋。